นุนแชร์หน้าติดกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรีวิวคู่เลยนะครับเป็นการรีวิวคู่ครั้งแรกเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะ Impulse Gundam นะครับทั้ง Arc แล้วก็ Rancher นะครับเป็นตัวของ Emilia นะครับก็แล้วก็ Karuna นะครับซึ่ง Karuna จะเป็นคนขับผู้ชายหุ่นสีชมพูนะฮะแล้วก็ Emilia นะฮะจะเป็นคนขับผู้หญิงนะครับหุ่นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนกระโปรงข้างแล้วก็พาร์ทอาวุธแล้วก็ไอ้ตรงท่อพลังงานด้านหลังที่ไม่ได้เหมือนกันนอกนั้นนี่เหมือนกันหมดเลยฉะนั้น เรื่องรีวิวจุดขยับเดี๋ยวจะขอพูดรวมๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นกับตัวพาร์ทอาวุธนะฮะซึ่งในตัวสปีดบิลด์ไม่ได้โชว์ให้ดูเพราะว่ามันจะเป็นสปีดบิลด์ตัวใครตัวมันใช่ไหมแต่นี้เดี๋ยวจะเอามาเล่นคู่กันนะครับซึ่งถ้าได้ดูในคู่มือในตอนเปิดกล่องไปนะก็จะเห็นว่ามันคือการสลับส่วนบนส่วนล่างกันไปมาแค่นั้นเองซึ่งแบบทำไมมันดูอะไรดีทำไมมันดูมักง่ายขนาดนั้นทำไมมันดูมักง่ายขนาดนั้นนะครับลงบันไดโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับก่อนแล้วกันนะครับซึ่งขอบอกว่าเดี๋ยวขอถอดอาวุธนะฮะแล้วเดี๋ยว2ตัวนี้มันจะเหมือนกันเลยเอามาให้ดูก็ตรงนี้ขอจับแยกมาเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับสำหรับตัวอาร์คเนี่ยจะมีอาวุธแค่ชิ้นเดียวนะครับคือตัวปืนชิ้นนี้นะครับซึ่งจะมีลูกเล่นนะครับตรงนี้โยกได้นะฮะไกลปืนสามารถเก็บได้นะครับเท่านี้นะฮะตรงนี้เป็นชิ้นสติ๊กเกอร์นะครับไม่ได้ตัดเส้นนะครับแล้วก็สำหรับแลนเชอร์นะครับก็จะมีอาวุธก็คือหอกนี้1ชิ้นนะครับซึ่งสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเพื่อสำหรับเปลี่ยนเป็นยานนะครับแล้วก็โล่นะครับอีก1ชิ้นนะฮะซึ่งจะมีจอยตรงนี้นะครับหมุนไปมาได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้โยกได้นะครับนี่แล้วก็ไม่ได้ตัดเส้นเหมือนกันครับมีชิ้นสีเหลืองตรงกลางนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะมีจอยอยู่นะฮะเหมือนกันทั้ง2กล่องสำหรับเปลี่ยนหมวดยานนะครับจะมีจอยที่เป็นตัวแบบนี้นะครับอย่างละ1ชิ้นนะครับของแต่ละตัวนะครับแล้วก็เป็นชิ้นนี้สำหรับเป็นยานเหมือนกันนะครับอย่างละ1ชิ้นนะฮะในแต่ละตัวอีกชิ้นเดียวกันอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวจะสับสนกันทีนี้เรามาดูที่ตัวนะครับดูกันใกล้ๆเลยเนี่ยหน้านี่เหมือนกันนะครับเขาเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับไหล่เหมือนกันเลยหน้าอกเหมือนกันนะครับกระโปรงหน้าเหมือนกันนะครับชิ้นขาลงมาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแขนนะครับเหมือนกันหมดเลยนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือชิ้นกระโปรงข้างนะครับแล้วก็ชิ้นที่โอ้หลุดแล้วก็ชิ้นที่ติดด้านหลังตรงนี้ติดกับกระโปรงหลังที่เป็นตัวท่อพลังงานนะครับตัวของแลนเชอร์เนี่ยจะเป็นท่อ1ท่อที่เป็นชิ้นใหญ่กว่าส่วนของอาร์คจะเป็น2ท่อนะฮะเป็นชิ้นสีขาวนะครับขยับได้เหมือนกันนะครับขึ้นลงนะฮะแล้วก็สำหรับแพ็คด้านหลังเนี่ยของตัวแลนเชอร์เนี่ยต้องเป็นแนวประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะติดลงมาได้ส่วนของอาร์คเนี่ยเป็นชิดกับลำตัวได้เลยนะครับเป็นปีกตามนี้โอเคเดี๋ยวมาดูจุดขยับคือจุดขยับนี้เดี๋ยวจะขอรีวิวตัวนึงก่อนแล้วกันนะส่วนที่มันแตกต่างเดี๋ยวจะมาขยับให้ดูเดี๋ยวมาดูตัวของอาร์คแล้วกันนะครับสำหรับจุดขยับนะฮะก็สำหรับจุดขยับนะครับก็คือตัวคอเนี่ยก้มขึ้นก้มลงนะฮะบิดไปมาแล้วก็หมุนได้รอบนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ชิ้นไหล่นะครับนี่แล้วก็โยกได้อย่างนี้นะครับเพื่อสำหรับไว้เป็นยานนะครับมันเลยโยกได้มากขึ้นนะครับชิ้นนี้ก็โยกได้นะครับแล้วก็หมุนท่อนบนตรงนี้นี่แล้วก็พับข้อศอกนะครับชิดได้ขนาดนี้เลยนะฮะมือเป็นบอลจอยนะครับเป็นไฮเกรดทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็หน้าอกนะครับโยกไปมาแล้วก็สามารถถอดได้ง่ายนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นโหมดยานอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้กระโปรงข้างนะครับก็ขึ้นลงธรรมดานะครับหมุนไปมานะฮะมันจะมีอาวุธนะครับก็คือการยิงเป็นเหมือนปืนใหญ่ตรงนี้มันมีชื่อเรียกอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันกระโปรงหน้าเนี่ยตัวเนี้ยผมตัดชิ้นแยกไว้นะครับมันก็เลยมีจุดขยับที่อิสระนะครับแล้วก็กระโปรงหลังนะครับขยับไม่ได้แต่ว่าชิ้นท่อเนี่ยขยับได้นะครับชิ้นท่อไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับประดับสวยงามเฉยๆนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นพาร์ทอาวุธเล่นคู่ได้เดี๋ยวมาทำให้ดูในเรื่องของพาร์ทอาวุธแล้วกันนะทีนี้เตะนะครับแล้วก็ไปด้านหลังนะครับไปด้านข้างนะครับแล้วก็พับขานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีลูกเล่นอย่างนี้อ่ะมันจะผิดรูปประมาณนี้เพราะว่าจะใช้สำหรับในการเปรียบเป็นยานนะแล้วก็ข้อเท้านะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็พับอย่างนี้ได้เพื่อสำหรับเปลี่ยนเป็นยานอีกเช่นเดียวกันตรงนี้ขยับได้นะฮะบิดไปมานะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนแท่งโชคนะฮะเอาไว้ทาสีแล้วกันนะไว้ดอกบอกได้โอเคจุดขยับก็คร่าวๆนะฮะรวดเร็วนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเพราะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปซะก่อนนะครับสำหรับเรื่องการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะง่ายๆก็คือการดึงท่อนนี้นะครับแล้วก็ดึงชิ้นนี้นะครับสลับใส่กันนะฮะเท่านี้เองนะครับนี่คือตามในคู่มือเลยนะไม่ใช่ว่าผมมักง่ายไอชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะครับสำหรับตัวนี้แน่นอนถ้าเป็นชิ้นนี้มันจะเกยกันก็ตามนี้เปลี่ยนฟอร์มกันง่ายๆคือการสลับสีของแต่ละตัวไปมาเท่านั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอาวุธนะฮะแล้วก็ท่อพลังงานด้านหลังว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวขอดูคู่มือก่อนแล้วกันนะมาตอนนี้เอาคืนล่างมันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูลูกเล่นนะฮะที่เพิ่มเติมก็ตัวปืนเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยปกติแต่สำหรับโล่นะฮะแล้วก็หอกนะครับก็คือถอดหัวตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาติดนะฮะตรงนี้นะปึ๊บก็จะเป็นเพิ่มหอกไม่ใช่สิเพิ่มโล่ให้มันยาวขึ้นนะอันนี้จุดหนึ่งแหละต่อมานะฮะก็คือชิ้นที่ติดอยู่กับกระโปรงด้านหลังถอดออกมานะทั้งคู่เลยนะครับปุ๊บนะทีนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะพอดีเป๊ะเลย3รูนะติดตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเป็นชิ้นตรงติดกับกระโปรงหลังแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกว่าเราจะติดตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งนะฮะเล่นดูคู่ด้วยกันได้แต่ขอพักไว้ก่อนมาดูกันตรงที่กระโปรงข้างนะครับถอดออกมาเลยกระโปรงข้างนะครับปึ๊บทั้งคู่เลยนะหลุดแล้วชิ้นไหนหลุดเดี๋ยวมาดูกันชิ้นนี้ค่อนข้างจะหลุดง่ายนะชิ้นที่ปีกเนี่ยอันนี้คือชิ้นกระโปรงข้างของตัวแลนเชอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นกระโปรงข้างของตัวอาร์คนะครับมันจะมีเดือยกับรูพอดีนะฮะก็เสียบมันไปตรงนี้เสียบมันไปเราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ1ชิ้นเราก็เอาไปติดกับตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ได้มาเดี๋ยวทำอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะติดครบเลยทั้งตัวโอเคนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ติดนะครับตัวชิ้นโล่นะครับพร้อมกับตัวปลายของหอกนะครับชิ้นปืนนะฮะตัวกระโปรงด้านหลังนะครับก็ติดคู่เลยนะครับแล้วก็กระโปรงด้านข้างนะครับก็ติดชิ้นคู่ตรงนี้เรียบร้อยนะฮะก็ชิ้นส่วนพวกนี้เราสามารถติดกับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะซึ่งตัวนี้ก็จะเหลือแบบเปล่าๆเปลือยๆนะครับตามนี้นี่อุ๊ยโอเคปล่อยนอนไปก่อนอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันยืนได้นะแต่ว่าเพื่อนผมตั้งท่าแปลกๆขึ้นมาโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับการรวมกันเล่นเรียกว่าไงรวมกันเล่นเอาพาร์ทชิ้นส่วนมาสลับกันไปมาแล้วก็นำพาร์ทอาวุธมาเล่นด้วยกันได้สำหรับของ2ตัวนี้นะครับที่เขาทำเพิ่มขึ้นมานะก็จะมีหอกเนี่ยที่ไม่ได้ใช้นะ
ด้ามหอกดินะประมาณนี้แหละก็สำหรับตัวนี้นะครับราคากล่องละ 1,900 เยนนะผมว่าโอเคนะคือถามว่าถ้ามีงบแค่กล่องเดียวหรือว่าซื้อได้แค่กล่องเดียวผมจะซื้อกล่องไหนผมก็คงจะซื้อตัวแลนเชอร์นะพอแลนเชอร์มันมีทั้งหอกและโล่มาให้นะสำหรับอาร์คเนี่ยมันมีแค่ปืนมาให้แค่นั้นเองดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มนะฮะความคุ้มค่ามากกว่าก็คือของแลนเชอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าในงบ2กล่องนะทวนๆก็ 3,800 เยนใช่ไหมก็ได้มา2ตัวพร้อมกับลูกเล่นที่มากขึ้นนะฮะอันนี้ผมจะไม่ได้ทำยานให้ดูนะซึ่งเดี๋ยวยานเนี่ยเอามาดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะที่ทำตอนดู Speed Build อันนี้คือจะรีวิวในส่วนของการเล่นพาร์ทอุดด้วยกันให้ดูประมาณนี้จะล้มเลยเหรอประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ2ตัวก็อย่างที่บอกว่าเอาไปเล่นคู่กันมันจะดีกว่านี่ตามนี้2ตัวนี้มันต้องคู่กันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ทางบันไดไม่ได้ขายตัวใดตัวหนึ่งเป็นพีบันไดแล้วกันนะก็สามารถซื้อได้ในตัวปกตินะครับแต่ว่าลูกเล่นเนี่ยมันจะดูถูกสติปัญญาจะพูดแบบนี้ก็คือดูรุนแรงไปหน่อยก็ลูกเล่นก็มักง่ายดีกว่ามักง่ายไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สำหรับมือใหม่มันก็จะไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับมือใหม่แล้วกันนะแต่ถ้าใครแบบชั้นเก่าและชั้นแบบมองข้ามตัวนี้กระจอกเลยไม่อยากเข้าตู้ผ่านไปเลยได้เลยครับตัวนี้เพราะว่าการต่อนี่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะเหมาะสำหรับมือใหม่พูดตรงๆเหมาะสำหรับมือใหม่เหมาะสำหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะหากันพาสักตัวหนึ่งที่มันมีลูกเล่นเยอะๆและราคาไม่แพงนะครับซึ่งถ้าเป็นมือใหม่จริงๆตัวนี้แนะนำได้นะครับเพราะว่าคุณจะต่อได้อย่างง่ายนะครับไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะซับซ้อนไหมหรือมันจะเล่นแล้วไม่สนุกนะฮะถือว่าโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะครับ Impulse Gundam Arc แล้วก็ Impulse Gundam Launcher อันนี้ก็คือพูดสรุปไปเลยแล้วกันเนาะก็สำหรับตัวนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนรีวิวจากทางร้านกันพาวิลเลจนะฮะท่านเพื่อนชอบหรือว่าสนใจก็กดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะฮะหรือว่าพูดไม่เพราะไม่สนอหูเพราะว่าอาจจะหลุดว่ามันกระจอกงอกห้อยอะไรไปเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีเจตนาดูถูกบันไดนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไม่จบนะจะมีภาพให้ดูตอนท้ายคลิปด้วยสวัสดีครับผม